การสะท้อนของแสงบนกระจกวาวสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกับคาบเรียนวิทยาศาสตร์แสนสนุกกันอีกแล้วนะคะวันนี้เจมนอนปวดฟันอยู่ที่คลินิกรักษาฟันไม่รู้ว่าเจมเป็นอะไรนะคะเราไปติดตามกันดีกว่าค่ะโอ้ยโอ้ยปวดฟันมากเลยครับหมอโอ้ยอ้าปากกว้างๆให้หมอตรวจฟันหน่อยซี่นี้ใช่ไหมมีจุดดำๆอยู่แสดงว่าฟันเราผุนะเจมต้องอุดฟันแล้วล่ะเจมฮะผมฟันผุเหรอครับหมอมีจุดดำที่ฟันผมเหรอฮะผมส่องกระจกทุกครั้งหลังแปรงฟันไม่เคยเห็นจุดดำที่ฟันเลยนะครับจุดดำเป็นจุดเล็กๆอยู่ข้างในกระจกเงาธรรมดาส่องไม่เห็นหรอกครับแต่กระจกเว้าของหมอทำให้เห็นจุดดำใหญ่จนเห็นได้ชัดเจนกระจกที่หมอใช้ทำให้เห็นจุดดำในฟันใหญ่ขึ้นได้จริงๆเหรอครับไม่น่าจะเป็นไปได้หมออย่ามาหลอกผมเลยครับยังไงผมก็ไม่อุดฟันหรอกครับหมอไม่หลอกคนไข้หรอกครับฟันผุก็ต้องอุดฟันนะครับไม่อย่างนั้นจะปวดฟันไม่หายนะตกลงน้องๆรู้จักกระจกเว้ากันหรือเปล่าคะกระจกเว้าเป็นกระจกโค้งแบบหนึ่งมีด้านหน้าหรือด้านที่ใช้สะท้อนแสงเป็นลักษณะโค้งเว้านิยมนำมาใช้ในกล้องจุลทรรศน์เพื่อรวมแสงให้ตกที่แผ่นสไลด์ทำให้เราเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นทันตแพทย์ใช้ส่องดูฟันของผู้ป่วยเพื่อให้เห็นฟันใหญ่และชัดเจนขึ้นใช้เป็นส่วนประกอบหนึ่งในกล้องโทรทัศน์ชนิดสะท้อนแสงหรือแม้แต่ของใกล้ตัวที่มีอยู่ทุกบ้านอย่างไฟฉายด็อกเตอร์ครับด็อกเตอร์สวัสดีครับผมมีเรื่องจะมาถามด็อกเตอร์ครับอ้าวเจมมีเรื่องสงสัยอะไรอีกล่ะพอดีว่าผมไปอุดฟันมาครับแล้วคุณหมอใช้กระจกอะไรก็ไม่รู้ส่องดูที่ฟันของผมกระจกที่คุณหมอใช้ทำให้เห็นจุดดำในฟันของผมจากจุดเล็กๆสามารถเห็นเป็นจุดใหญ่ขึ้นได้จริงเหรอครับด็อกเตอร์เข้าใจแล้วล่ะถ้าอย่างนั้นเราไปทำการทดลองเพื่อตอบข้อสงสัยของเจมส์ละกันอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการทดลองนี้ก็คือช้อนสแตนเลสเจมก็เคยใช้ช้อนสแตนเลสทำการทดลองเรื่องกระจกนูนครับการทดลองกระจกนูนใช้ช้อนด้านหลังแต่เรื่องกระจกเว้าเราใช้ด้านหน้านะเจมหยิบช้อนขึ้นมาหันด้านหน้าแล้วส่องดูดินสอเห็นภาพเป็นอย่างไรเห็นภาพดินสอในช้อนหัวกลับฮะคราวนี้ขยับช้อนเข้ามาประมาณ10เซนติเมตรภาพเจมก็ยังหัวกลับอยู่ครับเลื่อนช้อนเข้ามาประมาณ5เซนติเมตรหูภาพดินสอในช้อนหัวตั้งแล้วครับภาพใหญ่ขึ้นด้วยครับกลายเป็นว่าได้ภาพเสมือนหัวตั้งขนาดใหญ่ไปเลยครับพอเจมขยับดินสอเข้าใกล้ช้อนมากขึ้นภาพที่เห็นในช้อนก็เปลี่ยนไปด้วยครับตอนแรกที่ดินสออยู่ไกลช้อนได้ภาพจริงหัวกลับขนาดเล็กพอขยับเข้ามาหน่อยได้ภาพจริงหัวกลับเหมือนเดิมแต่ขนาดใหญ่ขึ้นแล้วพอขยับดินสอเข้ามาใกล้ช้อนอีกกลายเป็นว่าได้ภาพเสมือนหัวตั้งขนาดใหญ่ไปเลยครับจากผลการทดลองภาพที่เราเห็นในกระจกเว้ามีได้ทั้งภาพจริงและภาพเสมือนเกิดทั้งภาพหัวตั้งและภาพหัวกลับที่มีขนาดของภาพเล็กกว่าวัตถุขนาดเท่ากับวัตถุและขนาดใหญ่กว่าวัตถุขึ้นอยู่กับระยะห่างระหว่างวัตถุกับกระจกเว้านะเจมเห็นไหมเจมกระจกเว้าทำให้เห็นภาพขนาดใหญ่ขึ้นได้จริงๆครับด็อกเตอร์หลังจากเรียนและทำการทดลองกันไปแล้วน้องๆมาช่วยกันสรุปเนื้อหาในวันนี้ด้วยกันนะคะกระจกเว้าคือเป็นกระจกโค้งแบบหนึ่งมีด้านหน้าหรือด้านที่ใช้สะท้อนแสงเป็นลักษณะโค้งเว้านำไปใช้ประโยชน์ได้ดังต่อไปนี้เป็นส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์กระจกส่องดูฟันของทันตแพทย์ใช้ทำกล้องโทรทัศน์ชนิดสะท้อนแสงส่วนประกอบของไฟฉายการเกิดภาพจากกระจกเว้า
เกิดได้ทั้งภาพจริงและภาพเสมือนภาพที่เกิดมีลักษณะเป็นทั้งภาพหัวตั้งและภาพหัวกลับที่มีขนาดของภาพเล็กกว่าวัตถุขนาดเท่ากับวัตถุและขนาดใหญ่กว่าวัตถุขึ้นอยู่กับระยะห่างระหว่างวัตถุกับกระจกเว้าหมดเวลาสำหรับคาบเรียนวิทยาศาสตร์วันนี้แล้วนะคะกลับมาพบกับเรื่องราววิทยาศาสตร์ที่มาพร้อมกับการทดลองสนุกสนานได้ใหม่ในคาบหน้าค่ะ